ีครับท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคลินิกจุฬาคิดส์คลับรายการเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเด็กและการเลี้ยงดูเด็กสำหรับคุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่เพื่อให้การเลี้ยงลูกไม่เป็นเรื่องยากอย่างที่คิดจัดรายการโดยผมหมอหนุ่มครับวันนี้เราจะพูดคุยกันในหัวข้อปอดบวมในเด็กเด็กมีโอกาสที่จะเป็นโรคปอดบวมได้ง่ายครับโดยเฉพาะในเด็กเล็กพบโรคนี้บ่อยในหน้าฝนและหน้าหนาวสาเหตุของการเกิดปอดบวมอาจจะเกิดจากเชื้อไวรัสเช่น RSV หรือไวรัสไข้หวัดใหญ่หรืออาจจะเกิดจากเชื้อแบคทีเรียซึ่งพบน้อยกว่าไม่ว่าจะเป็นเชื้อ IPD หรือเชื้อ HIV อาการของผู้ป่วยเด็กที่เป็นปอดบวมมักจะเริ่มต้นจากไข้ต่ำๆมีน้ำมูกแล้วก็มีอาการไอเมื่อเริ่มไอมากเด็กก็จะมีอาการหอบเหนื่อยตามมาเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าเด็กเป็นปอดบวมเด็กก็จะมีอาการไข้ไอมากแล้วก็มีหอบเหนื่อยอันที่2เราอาจจะต้องตรวจเอ็กซเรย์ปอดหรืออันที่3เราจะต้องหาสาเหตุของปอดบวมนะครับโดยอย่างยิ่งการตรวจหาเชื้อ RSV และไวรัสไข้หวัดใหญ่จากน้ำในโพรงจมูกการรักษาโรคปอดบวมครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการให้น้ำให้เพียงพอเด็กจึงควรดื่มน้ำมากๆถ้าไม่สามารถดื่มน้ำได้เพียงพออาจจะต้องรับไว้รักษาในโรงพยาบาลเพื่อให้น้ำเกลือเรื่องที่2คือการให้ออกซิเจนเพื่อช่วยลดอาการเหนื่อยของเด็กประการที่3ก็คืออาจจะเป็นต้องใช้ยาพ่นเพื่อขยายหลอดลมแล้วก็ให้ยารักษาตามอาการไม่ว่าจะเป็นยาลดไข้ยาแก้ไอโดยทั่วไปหลีกเลี่ยงที่จะไม่ให้ยาลดน้ำมูกเพราะอาจจะทำให้เสมหะเหนียวขึ้นในกรณีที่เด็กเป็นปอดบวมจากเชื้อแบคทีเรียจำเป็นต้องให้ยาฆ่าเชื้อการป้องกันโรคปอดบวมในเด็กก็คือการรักษาสิ่งแวดล้อมให้เด็กอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีเช่นไม่พาไปในที่ชุมชนไม่ให้เล่นกับเด็กที่ป่วยด้วยกันหรือไม่เข้าโรงเรียนหรือเข้านัสรีก่อนวัยอันควรเมื่อเด็กป่วยควรจะล้างมือบ่อยๆหรือใส่หน้ากากอนามัยหรือถ้าเด็กจำเป็นต้องเดินไปในที่ชุมชนที่มีคนจำนวนมากก็จำเป็นต้องปิดหน้ากากอนามัยเช่นกันวัคซีนหลายชนิดสามารถป้องกันโรคปอดบวมได้ไม่ว่าจะเป็นวัคซีนไข้หวัดใหญ่วัคซีน IPD หรือวัคซีน HIV ขอให้คุณพ่อคุณแม่เลี้ยงลูกอย่างมีความสุขนะครับถ้าต้องการสอบถามปัญหาในการเลี้ยงลูกติดต่อผมได้ที่แฟนเพจคลินิกจุฬาคิดส์คลับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่